ครับข่าวฟ้าวันใหม่มาแล้วครับผมสันติสุขมะลงศรีครับผมเบิ้มประชาไทยธนารงค์นะครับวันนี้วันอังคารที่9กันยายน2557แรม1ค่ำเดือน10ปีมาเมียครับสวัสดีครับน้องสันติสุขฮะสวัสดีครับพี่เบิ้มครับวันนี้ข่าวสารเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อคืนนี้ได้ไหว้พระจันทร์มั้ยโอ้ไม่ได้ไหว้พี่เบิ้มกินแต่ขนมเหรอขนมก็ไปขอเพื่อนกินไม่ได้มีเชื้อจีนหรือเขาเออนะฮะแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญในทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนชาวจีนเพราะว่าหลักๆก็คือสิ่งที่มองเห็นก็คือการได้อยู่กันเป็นครอบครัวใช่เออกลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวมันเหมือนวันครอบครัวบ้านเราไหมช่วงสงกรานต์วันที่14เออผมว่าเหมือนนะวันครอบครัวอารมณ์ประมาณนั้นนะครับพี่แต่เราไม่ได้ไหว้อะไรฮะเราเล่นน้ำแล้วก็กลับไปไหว้ขวดประเพณีของแต่ละจริงๆไทยเราทุกฤดูกาลนะครับเมาอันนี้พูดความจริงกันฮีด12คลอง14ไม่รู้เป็นอะไรซึ่งไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นรากของวัฒนธรรมอะไรแต่ว่าด้วยความที่รักสนุกอ่ะคนไทยส่วนใหญ่อ่ะเป็นอย่างเงี้ยสุดเมาสองนอนนี่ก่อนจะลาวันนี้วันอังคารสำคัญเพราะชุมครม.ไงอ๋อนัดแรกเหรอฮะวันนี้นะฮะ9โมง9นาทีนะเลิกของนายกประยุทธ์อ้าวถ้าอย่างนั้นก็จะเป็น9นาฬิกา9นาทีวันที่9วันที่9เดือน9ด้วยเดือน9ด้วยเหรอฮะกันยาเดือน9นะลองนับดูโอ้เลิกสวยแล้วเนี่ยฮะก็งวดนี้แหละ9 เอาอีกแล้ววันนี้อีกแล้วที่สำคัญคือชุดไทยคือครม.แต่งชุดไทยโอ้วันนี้เหรอฮะหม่อมเลนทุกคนหรือเปล่าทุกคนหม่อมหลวงปณัฏฐาดิสกุลบอกว่าทุกวันอังคารแต่งชุดไทยให้ทำเหมือนสมัยที่ป๋าเปรมพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อรัฐมนตรีทุกคนวันนี้จะแต่งชุดไทยเหรอแต่งชุดไทยฮะพลเอกประยุทธ์ด้วยเหรอด้วยครับก็ไม่เคยเห็นนะเป็นครั้งแรกเออวันนี้สื่อมวลชนจับจ้องแน่นอนทั้งนั้นอ้าวแน่นอนนะฮะพลเอกประยุทธ์จะใส่ยังไงอ่ะครับแต่ไม่ได้ไประชุมชั้น5นะห้องที่มีการปรับปรุงใหม่ไอ้ไม้แพงไม้แพงมีปัญหาอยู่ไงหมอลงบรรดาบอกว่าในเมื่อมีคนสงสัยเนี่ยก็ไปสอบกันให้เสร็จก่อนดีเอาให้ด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ปกป้องไม่ได้อะไรใครอยู่แล้วต้องตั้งกรรมการสอบจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงมันแพงกว่าราคาตลาดจริงหรือเปล่าสำคัญว่ามันแพงกว่าราคาตลาดจริงหรือเปล่านั่นแหละประเด็นนั้นแหละคืออาจจะไม่แพงกว่าราคาตลาดหรอกแต่ว่าเนื่องจากมันมีความพิเศษไมโครโฟนไงที่วันก่อนที่พี่พูดเล่นๆนะว่าพูดแล้วนี่เสียงมันเพราะเขาบอกว่าจริงๆก็เกี่ยวจริงจริงเพราะเทคโนโลยีรุ่นดีที่สุดอะเขาบอกรุ่นเนี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็คือมีอยู่ประเด็นว่าหนึ่งประเด็นเรื่องความเหมาะสมอันนี้ใช่ความเหมาะสมเรื่องราคาไม่ได้ติดใจเรื่องราคาก็มีคนติดใจมันก็มีคนติดใจใครติดใจบอกพี่มาใครไหนใครติดใจบอกมามันก็ต้องสอบกันให้เคลียร์ใช่ไหมแล้วเขาก็พร้อมให้สอบฟังดูอ่ะหม่อมหลวงบรรดาพร้อมหมดเลยทุกประเด็นพร้อมต้องเรื่องราคาก็ต้องดูว่าคือถ้าเราเลือกจะใช้รถเบนซ์อ่ะพี่เบิ้มมันก็ต้องจ่ายราคารถเบนซ์ถูกไหมแน่นอนแต่ประเด็นที่ต้องถามกันก่อนคือว่าควรจะใช้รถเบนซ์ไหมใช่ไหมถ้าเห็นว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแผ่นดินก็เลยต้องเลือกใช้รถเบนซ์อ่ะงั้นก็ไปดูว่าถ้าเลือกรถเบนซ์แล้วราคาเนี้ยมันถูกต้องตามราคาตลาดไหมถูกไหมฮะแล้วประเด็นนั้นอ่ะจะเป็นประเด็นที่เอาผิดทางกฎหมายถ้าเกิดว่ามีการสอบวัตถุจริตอะไรแต่ถ้าว่าเกิดว่ามันราคานี้อยู่แล้วในราคาตลาดเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันก็จะไปเอาผิดใครได้อะเราเลือกใช้ของแพงเองใช่แล้วก็เราก็หวังว่าของแพงนั้นมันจะคุ้มในระยะยาวแต่ก็ต้องดูว่าถ้าหากว่าทุกอย่างมันเหมาะสมกับราคาครับแต่ว่ามันเหมาะสมกับการที่ครม.จะซื้อของแพงมาใช้หรือเปล่าในภาวะปัจจุบันครับตอนนี้ก็เป็นอยู่ที่เรื่องของความเหมาะสมใช่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเถียงกันยังไงก็เถียงกันคือมันแล้วแต่ทัศนคติของคนคือบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าครม.เนี่ยคุณอย่าไปใช้ของแพงขนาดนี้แต่บางคนเขาก็คิดว่านี่คือศูนย์ประชุมที่สำคัญที่สุดของประเทศนอกจากใช้ประโยชน์เรื่องการใช้สอยแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตามันเป็นมันเอาแบบว่าเอาของดีไว้ก่อนเลยก็เหมือนรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งทั่วไปเนี่ยมีอันไหนที่ถูกๆบ้างทำไมไม่ใช้รถญี่ปุ่นถูกๆกันใช่ไหมล่ะก็ซื้อเบนซ์มือสองติดแก๊สคันละ 2-3 แสนเลยครับแต่ข้อดีก็คือเนี่ยทางภาครัฐบาลเนี่ยเขาประกาศชัดพร้อมตรวจสอบแล้วพอมีเรื่องปุ๊บก็ยังไม่ไปใช้งานอันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องชมเขาอย่างหรือว่าอย่างที่ข่าวสดพาดหัวหรือว่ายังไม่ใช้ตึกบัญชาการห้อง501แต่ว่าไปใช้ตึกสันติไมตรีหลังในการประชุมไม่ใช่ตึกแดงไม่ใช่ตึกแดงนั่นคือตึกเก่าสันติไมตรีหลังในนี่ก็คืออยู่ฝั่งซ้ายของถ้ามองเข้าไปตึกไทยคู่ฟ้าใช่ไหมฮะน้องสันติสุข
ปุ๊บสันติอยู่นี่ตึกบัญชาการที่ประชุมครม.อยู่นี่ฮะไทยคู่ฟ้าตึกนายกอยู่นี่นะฮะมันสันติไมตรีปุ๊บก็จะมีหลังในกับหลังนอกวันนี้ก็จะใช้หลังในในการประชุมครม.นัดพิเศษนะฮะส่วนหลังนอกใช้ไปที่สถานที่แถลงข่าวครับเพราะทั้งตึกนารีสโมสรไปที่แถลงข่าวของโฆษกเนี่ยนะฮะกลิ่นสีและกาวแป้งเหมือนชั้น5คือยังมีกลิ่นสีอยู่มีทินเนอร์มีอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวครม.เมาแต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะนี่ถ้าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตกลงได้ถ่ายทอดสดไหมเมื่อวานถ่ายทอดสดสิครับพี่ว่าไม่ได้ดูเหรอโอ้โหเขาดูกันทั้งประเทศเลยไม่ดูขับรถอยู่ไงอ๋อนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยเมื่อวานนี้หม่อมหลวงพนัดดานะครับก็มาพาท่านผู้ชมฟ้าวันใหม่เนี่ยเข้าไปชมว่ามีการปรับปรุงบูรณะอะไรยังไงโหงดงามมากถึงห้องนอนไหมไม่มีห้องนอนครับมีห้องคือห้องรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยโอ้มีหลายห้องครับแล้วก็ห้องสีงาช้างห้องใช่พาไปดูหมดเลยสีม่วงสีอะไรห้องสีม่วงห้องครับหลายห้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยท่านก็ให้ความรู้ด้วยว่าแต่ละห้องเนี่ยใช้ต้อนรับแขกแบบไหนแขกบ้านแขกเมืองก็มีหลายระดับไงพี่เบิ้มมีทั้งระดับรัฐมนตรีใช่ไหมมีทั้งระดับผู้นำประเทศของประเทศอื่นใช่ถ้าเป็นระดับผู้นำประเทศก็นั่นเลยห้องงาช้างเลยสีงาช้างห้องสีงาช้างเลยเข้าไปปุ๊บเจอพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งโอ้โหสง่างามมากสง่างามมากเวลาถ่ายภาพอะไรปุ๊บก็จะเห็นครับแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ได้ชมไปแล้วนะครับว่าฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ยก็พาท่านผู้ชมเข้าไปนี่เข้าไปดูห้องทำงานนายกเปิดให้ดูไหมห้องทำงานนายกเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะมีคุณวิทยเยนมุตมะละคุณตะเกิงสมทรัพย์นะครับพาดูเมื่อวานนี้ช่องเราเป็นช่องแรกหรือเปล่าที่ได้ช่องแรกเลยครับไปเยี่ยมชมหลังจากที่มีการปรับปรุงใหม่ช่องแรกเลยครับแล้วก็สื่อหลายสำนักก็อ้างอิงข้อมูลจากที่ทางฟ้าวันใหม่เราเข้าไปเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปลงในข่าวออนไลน์หลายสำนักนะครับว่าหม่อมเลนนี่ก็เป็นแฟนฟ้าวันใหม่เปิดทุกเช้านะก็เข้าใจว่าท่านมอนิเตอร์ทุกช่องอะตอนนี้แต่ว่าที่ท่านบอกว่าให้ไปซื้อหรือว่าจะไปใช้ไมค์สะพานดำอะไรเงี้ยมันก็มันก็ประเด็นที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเลือกที่จะใช้ของดีมันก็ต้องยอมจ่ายแพงแต่คำว่าจ่ายแพงนั้นก็ต้องเป็นในราคาตลาดแฟร์ทั้งแฟร์อย่างนี้ก็ตรวจสอบกันนะครับบางทีถ้าหากว่าซื้อจำนวนเยอะแล้วราชการซื้อพี่ว่าได้ถูกอีกนะถูกกว่าราคาตลาดนะถูกกว่าคนธรรมดาไปซื้อคือต้องได้ราคาไม่เกินกว่าราคาตลาดพูดง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการประมูลมีอะไรกันเยอะๆเนี่ยมีเรื่องการต่อรองกันให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องได้ราคาที่เหมาะสมแต่ภาพนี้คือเบื้องหลังประเด็นผมก็คือจะบอกว่าที่ไปเมื่อวานเนี่ยถามเรื่องไมค์ด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็คือได้ไปดูว่าในการบูรณะครั้งนี้เนี่ยเขามีเรื่องอื่นทำกันเยอะแยะเลยไปดูเรื่องการทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นโบราณสถานเมื่อวานเนี่ยหม่อมหลวงปนัดดาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีความงดงามยังไงเป็นมรดกของชาติเลยนะเนี่ยขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรใช่ครับใครจะแต่งจะรื้อจะทาสีจะอะไรอย่างเดียวงัดแงะอันนี้ปุ๊บต้องขออนุญาตก่อนใช่ครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็เล่าให้ฟังหมดว่าเนี่ยนอกจากวัดพระแก้วนอกจากพระราชวังนอกจากตำหนักของพระตำหนักของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้านายแล้วเนี่ยก็ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละที่ยังเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าในทางโบราณสถานในทางวัฒนธรรมเนี่ยควรที่จะช่วยกันสงวนรักษาไว้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันได้ครับเนี่ยครับพาเข้าไปดูเมื่อวานนี้ในอนาคตถ้าหากว่าเราไม่ใช้ตรงนี้เป็นทำเนียบรัฐบาลแล้วอาจจะไปสร้างทำเนียบรัฐบาลที่อื่นครับแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้เป็นสถานที่ที่ให้คนรุ่นหลังให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วก็จะมีหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการถึงตอนนั้นท่านก็จะยังอยู่เหรอฮะอยู่ท่านจะได้อธิบายไงอธิบายว่าตรงนี้คืออะไรอะไรไงนะครับอยู่ในฐานะคนไทยใช่ตอนนั้นอาจจะเสียนไปแล้วแหละไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่ากับหม่อมเลนแล้วแหละนะฮะนี่เป็นบรรยากาศในทำเนียบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกครับแล้วก็ย้ำกับท่านผู้ชมว่าฟ้าวันใหม่เนี่ยก็จะพยายามหาการเข้าไปดูที่โน่นที่นี่พาท่านผู้ชมไปเพราะว่าเรามีเครื่องถ่ายทอดสด 3G ก็ด้วยความกรุณาของท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันอุดหนุนสินค้าของบลูสกายเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะออกอากาศอย่างนี้หรือว่าขายหมดแล้วแล้วเราก็เลยมีโอกาสที่จะไปขยายประสิทธิภาพในการทำงานมีเครื่อง 3G อะไรเงี้ยส่วนสินค้าเนี่ยก็มีปกติโทรมาได้ปกติแต่ว่านี่น้องเขาไม่เลี้ยงเฉยก็เบอร์เดิมนึกว่าขายหมดแล้วครับก็หลัง8 โมงเช้าเป็นต้นไปก็โทรมาได้นะครับหมายเลข02-308-0555
ก็ SMS มาคุยข่าวกับเราได้เหมือนเดิมนะฮะหมายเลขอะไรนะ SMS SMS 4น่ะอยู่ข้างหน้า424 464เบอร์อะไรครับ2นี่พี่เบิ้มชอบถามผมเนี่ย464 2123ถูกไหมเห็นไหมโอเคเอาละเอาหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับปกติต้องหยิบไทยรัฐใช่ไหมแต่วันนี้ขอหยิบเดลินิวก่อนได้ไหมว่าไปเลยฮะนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวนี้แล้วมันช่วงนี้กี่โมงละหกโมงจะครึ่งละทำไมฮะบินทบาทกลับวัดแล้วมั้งนะฮะข่าวพระคุณเจ้าอ่ะข่าวพระเนี่ยพี่ชอบจริงเลยนะมีอะไรมีอะไรข่าวพระพระดังด้วยสั่งเสียไว้ล่วงหน้าทึ่งพระดังประกาศละสังขารบอกกับลูกศิษย์มรณภาพคืนนี้ยันไม่อยากดังหรือสร้างกระแสน้องสันติสุขว่าเป็นไปได้ไหมมีไหมว่าคือพระคุณเจ้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าพระคุณเจ้าจะละสังขารหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตายรู้ล่วงหน้าว่าสามทุ่มคืนนี้ก็คือวันที่เก้านะฮะให้จะเข้าไปนอนในโรงสามทุ่มแล้วก็บอกบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะฮะว่าวันที่11ไปแจ้งตำรวจให้มาเปิดโรงแล้วชันสูตรพลิกศพให้ไปเปิดโรงวันที่11 11ก็คือ9 10 11 3วันว่าตายแล้วเหรอฮะเอาอย่างนั้นเหรอเป็นไปได้นี่คือพระอันนี้ที่ไหนอ่ะครับพี่พระครูเวรุวันจันทรังสีเจ้าอาวาสวัดเวรุวันอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับเคยไปไหมไม่เคยครับชัยภูมินี่เจริญนะชัยภูมิมีรถยนต์แล่นผ่านจักรยาน3ล้อมอเตอร์ไซค์นะฮะพี่ว่าเจริญเครื่องบินก็บินมาวนแต่ว่ามาทำฝนเทียมนะฮะไม่มีสนามบินชัยภูมิเนี่ยมีของดีเยอะทุ่งดอกกระเจียวอะไรก็อยู่ชัยภูมินะฮะเห็ดกระด้างดอกใหญ่เท่ากระด้งเลยของดีแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยพอเป็นข่าวไปเนี่ยญาติโยมเนี่ยเดินทางไปที่วัดกันเนี่ยมากันตึ้มเลยฮะเพราะว่าหนึ่งยิ่งกว่าคอนเสิร์ตเสกโลโซใช่ครับเพราะว่าคนหนึ่งมีคนที่ศรัทธาในตัวท่านเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยมากันเพื่อที่จะร่วมทำบุญกันเป็นครั้งสุดท้ายนี่พูดง่ายๆสองประเภทที่เห็นข่าวฮือฮาขาจรขาจรก็สนใจมีไปเอาหวยไงไม่รู้เหมือนกันมันยังไม่ใกล้เลยเนี่ยวันที่9เองอ่ะผมไม่เป็นไรแทงแต่เนิ่นๆจะได้เยอะแต่ประเด็นที่พี่เบิ้มสงสัยก็คือว่าอุ๊ยมันเป็นไปได้เหรอใช่มั้ยรู้ล่วงหน้าเออรู้ล่วงหน้าคนเราคือถ้าว่าคนเรานี่จะรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วนี่ก็คือคนป่วยไงแต่ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยนะฮะเจ้าอาวาสเนี่ยพระครูเวรุวันเนี่ยท่านร่างกายแข็งแรงมากครับท่านบอกว่าท่านจะละสังขารในภาวะที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สติสัมปชัญญะทุกอย่างเนี่ยดีหมดโอ้มันน่าทึ่งเหมือนที่เดลินิวพาดหัวนะแล้วท่านก็ถือฤกษ์นะวันที่9เดือน9เวลา 3:00 นก็คือ9เหมือนกัน9 PM ใช่ชี้ที่เลขเก้าของการเข็มนาฬิกาเนี่ยบอกว่าจะละสังขารโดยเข้าไปนอนภาวนาอยู่ในโรงห้ามใครเปิดดูคือถ้าเกิดว่าคนมนุษย์ทั่วไปนะอย่างเป็นผมนี้นะฮะถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในโรงแล้วปิดสนิทเนี่ยไม่มีอากาศเนี่ยก็ตายนะอันนี้พูดแบบว่าธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ก็ตายได้นะขาดอากาศหายใจไงแต่ว่ากรณีของพระคุณเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านคือรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยเคยตายแล้วแหละแต่ว่าชีวิตที่ยังมีอยู่ในวันนี้เป็นชีวิตที่เอากลับมาใช้เพื่อที่จะบำเพ็ญบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรก็ว่าไปบำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างวัดให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีที่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือเมื่อ10ปีที่แล้วใช่อันนี้คือคำอธิบายแล้วกลับมาใหม่ศิยานุศิษย์ของท่านตอนนี้ทำสร้างวัดเบิร์ดอะไรเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ผลคืออะไรฮะพอข่าวนี้คือฮาไปเนี่ยผลคือชาวบ้านมากันเยอะมากวัดนี่คนมาเติมลืมเลยนะฮะโอ้โหร้านรวงเนี่ยแบบสร้างแทบไม่ทันเลยนะเพราะว่าจะต้องตั้งของขายไงแล้วจะมีคนบริจาคอะไรเยอะไหมเนี่ยน่าจะนะฮะเพราะว่าคุณธนกรนวลมะลังซึ่งเป็นสมาชิกอบต.ที่คอนสารนะครับก็บอกว่าหลวงพ่อพิมพ์นะชื่อเล่นนะหลวงพ่อพิมพ์นี่อายุ65ปีบวชมา20พรรษามาจำวัดที่นี่ตั้งแต่ปี2541เป็นพระปฏิบัติดีชาวบ้านเริ่มใสกันมากมีลูกส่งลูกศิษย์กันเยอะไปหมดเลยอันนี้ลูกศิษย์ท่านพูดใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์นะคุณธนกรเนี่ยเพราะว่าเป็นสมาชิกอบต.ที่คอนสารด้วยครับแล้วท่านก็ประกาศว่าท่านจะละสังขารในวันนี้เวลา 3:00 นท่านจะละสังขารลาโลกที่กุฏิโดยไม่เจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมก็บอกว่าถึงเวลาต้องไปแล้วล่ะโยมถึงเวลาต้องไปแล้วล่ะโยมถึงเวลาต้องไปแล้วล่ะโยม
มันเป็นไปได้ยังไงคุณธนกรนี่ก็บอกด้วยว่าส่วนตัวเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งต้องรอดูในวันเวลาดังกล่าวแล้วมีเกตเพิ่มต่อมาอีกครับพี่เพิ่มคุณกิตธเนศคุณกิตธเนศเนี่ยเป็นหลานชายของหลวงพ่อเลยครับนี่อันนี้เป็นท่านผู้ชมฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยได้บอกกับหลานชายเนี่ยนายกิตธเนศเนี่ยนะครับครับบอกว่าถ้ามรณะแล้วเนี่ยให้เอาโลงไปตั้งไว้ที่ว่างๆข้างกุฏิไม่ต้องทำพิธีใดๆครับและไม่ต้องจุดไฟเพราะไฟจะติดขึ้นมาเองนั่นๆๆๆๆตอนชาปนกิจนะนั่นๆๆปฏิหารแล้วนะโดยหลวงพ่อเคยบอกว่าท่านมรณภาพไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับแต่ท่านขอชีวิตไว้เพื่อก่อสร้างวัดแห่งนี้ไว้ปฏิบัติธรรมแก่ลูกหลานก่อนส่วนตัวในฐานะหลานและลูกศิษย์ก็เชื่อ 100% ก็ต้องเชื่อ 100% เพราะเป็นหลานนะไม่มีเหตุผลใดที่ท่านต้องมาสร้างกระแสหรืออยากจะโด่งดังอย่างไรก็ตามเพราะอย่างไรก็ตายแล้วอีกทั้งวัตถุมงคลต่างๆก็ไม่มีการจัดสร้างเพื่อปั่นราคานี่แล้วก็บอกว่าวันที่9นี้ก็คงรู้อันนี้ขีดเส้นใต้นะครับวัตถุมงคลต่างๆพอพูดตรงนี้ก็เลยเพิ่งคิดว่าเอ้ยอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะวัตถุมงคลที่มีอยู่แล้วก็อาจจะขายเกลี้ยงเลยทีนี้นั่นน่ะสินั่นน่ะสิอันนี้ยังไม่คิดนะมาคิดก็ตอนที่หลานท่านพูดนี่แหละคือเราไม่ได้มองในแง่ลบเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าหลวงพ่อพิมพ์จะละสังขารเรื่องการเข้าไปนอนในโรงอย่างที่น้องเซนสุขบอกว่ามันไม่มีอากาศหายใจอยู่ในนั้น3วันคนเราถ้าหากว่าใจเด็ดสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะนั่งกลั้นหายใจมันก็ตายแล้ว นั่งกลั้นหายใจตายได้หรือฮะตายได้ฮะใจเด็ดใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่จิ้มฟันแทงเหงือกยังเสือกตายเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าหลวงพ่อพิมพ์ใจเด็ดเข้าไปนอนแล้วละสังขารนะฮะอย่างนี้ได้แต่ว่าที่รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องตายละสังขารหรือเสียชีวิตนี่ก็เห็นบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะท่านพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานครับอวนันดับขันปรินิพพานเลยใช่ที่เราอ่านในหนังสือพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นก็พระอรหันต์พระอรหันต์ก็น่าจะทราบใช่แต่นี่คือหลวงพ่อพิมพ์นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้ง20พรรษานี่ยังถือว่าบวชน้อยนะบวชน้อยกับเจ้าคุณสนอป่ะแวะไปวัดภูเขาทองอีกแล้วท่านเป็นมหาเถรสมาคมล่าสุดมีคนไปยื่นให้ตรวจสอบเจ้าคุณแล้วนะท่านจริงๆท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมต้องตรวจสอบคนอื่นแต่พอเรื่องอื้อฉาวเกิดกับตัวท่านเนี่ยยังไม่มีการตรวจสอบอะไรคืบหน้าประชาชนทนไม่ไหวเขาเลยไปยื่นแล้วบอกว่างบจัดงานศพของส้มเด็ดเกี่ยว67ล้านมีการงุ้มงิบถ่ายเทไปให้กับบริษัทเครือญาติแล้วก็ไปทำอสังหาริมทรัพย์เขาพยายามโยงไงพยายามโยงไงเจ้าคุณสนอก็บอกว่าเดี๋ยวชักปืนยิงเลยปล้องเลิงอะไร คือก็ให้เจ้าคุณสนอก็โดนสอบบ้างสอบคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยทำไม่ได้พูดอย่างนั้นก็จะทำเหรอก็จะทำให้พุทธศาสนาของเราเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันมัวหมองนะก็เป็นการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาแหละถูกฮะแต่ว่าคือพี่น้องที่ชัยภูมิครับนะฮะก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าเป็นหลวงพ่อพิมพ์เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องที่ก็ไม่ได้จับจ้วงอะไรนะฮะที่ชัยภูมิเราไม่ได้จับจ้วงแต่ว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะตามข่าววันที่11เนี่ยนะฮะหรือว่าคุณสันติสุขจะลงไปรายงานสดมาก็ได้นะก็ได้นะเผื่อจะได้ของดีมาฝากบ้างนะครับ11กันยาแต่จริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าจะมีใครไปขออาราธนาหรือว่าขอนิมนต์ท่านไหมคือเหมือนกับว่าขอชีวิตนั่นเหรออย่าเพิ่งสิ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านกำหนดท่านรู้เนี่ยนะท่านเลือกได้ไหมถ้ารู้แล้วเลือกได้ไหมว่ายังไม่จากไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านรู้เนี่ยเลือกได้ไหมรู้แล้วเลือกได้ไหมก็คืออยู่ต่อเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอะไรต่อไปรอให้นายกประยุทธ์แถลงนโยบายก่อนหรือว่าจะออกท็อปนี้ได้ไหมมีคนไปนิมนต์ขออะไรเงี้ยได้ไหมถ้าเกิดญาติโยมไปเยอะๆอย่าเลยแต่ประกาศไปแล้วเนาะอย่าเลยฮะอย่าเลยเพราะว่าท่านอย่าไปขัดขวางท่านครับนะฮะท่านจะละสังขารแล้วให้ท่านไปเถอะครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็จะรู้ว่าท่านไปจริงหรือเปล่าวันที่9เดือน93 วันวันที่9เดือน9วันนี้ไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงอีก3วันมันหมายถึงว่าที่11ไงอ๋อเปิดโรงได้ใช่ไหมเปิดโรงได้นะเพราะว่าระหว่างนี้ท่านไม่ให้เปิดฮะคือปกติถ้าคนตาย3วันเนี่ยครับศพจะเน่าแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นครับ3วันไม่ต้องเปิดโรงก็ได้ถ้ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเพราะว่าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนใช่ไหมก็จะแสดงว่าหลวงพ่อพิมพ์ทละสังขารจริงๆก็จะกลายเป็นแบบ
กราบไหว้เลยฮะบูชาเลยฮะเออแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะฮะครับพอมีข่าวถ้ามีข่าวอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการฆ่าตัวตายไหมเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะว่ารู้ล่วงหน้าว่าจะตายแล้วก็เข้าไปอยู่ในที่อย่างเงี้ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปนะไม่ใช่ในกรณีท่านก็จะเข้าข่ายการฆ่าตัวตายหรือเปล่าการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจ็บป่วยหรือว่าเป็นคนที่ขอตายดีกว่าเนี่ยแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดแพทย์ช่วยให้ตายเขาเรียกการลุนยฆาตก็คือตายโดยความที่คือตายแล้วเนี่ยมีผลดีกับผู้ป่วยมากกว่าอยู่อันนั้นเข้าข่ายการลุนยฆาตก็คือให้แพทย์ในช่วยให้เสียชีวิตแต่กรณีของท่านนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นเกล็ดเสริมเฉยส่วนอีกข่าวนึงใน Daily News อันนี้ครับอันนี้ตายจริงๆฮะเป็นคืออะไรฮะอุบัติเหตุที่สยองมากนะฮะรถไฟชนนะฮะที่ยมราชนะครับขาด2ท่อนเลยน้องสาวขึ้นหน้า1 Daily News เลยนะฮะขึ้นหน้า1 Daily News ฮะอืมคือไม่รู้สินะว่าทำไมถึงไปเดินให้รถไฟชนมันมีคลิปอยู่เพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากวงจรปิดเนี่ยเข้ามาขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในภาพก็จะมีสุภาพสตรีเนี่ยเดินมาที่กั้นเนี่ยเขาก็ลงนะเขาก็ลงกั้นยมราชพี่เคยขับรถไปจอดนะฮะแต่พี่คนนี้เนี่ยเขาเดินอ้อมที่กั้นมาแล้วไม่ทันได้มองเลยที่ศิริรักษ์เพลงเราอายุ40ปีเขาไม่ได้มองขวาเลยไงเขาไม่ได้มองขวาเลยเขาก็เดินมารถไฟมาไม่ได้ยินรถไฟมาเขาบีบแต่เขาเปิดบูดเปิดอะไรเพราะว่าเขาเห็นแต่ไกลนะรถไฟนะเห็นแต่ไกลมากนะแต่ว่ารัศมีของการเบรกของรถไฟเนี่ยมันต้องใช้ระยะทางไกลเนื่องจากว่ามันเป็นรางเลื่อนครับเบรกมันก็ไม่อยู่นะฮะมันต้องไหลมาครับเขาพยายามเปิดบูดบีบแต่ให้สัญญาณแล้วแต่ว่าคุณศิริรักษ์ไม่ได้ยินครับพอไม่ได้ยินรถไฟก็ต้องชนแล้วขาด2ท่อนนะโอ้โหครับก็เป็นอุบัติเหตุที่สยดสยองนะครับก็ระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะขับรถหรือจะเดินข้ามรถไฟไอ้ข้ามทางรถไฟนะอันตรายนะฮะนี่คือภาพด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดที่เขาเผยแพร่กันอยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้นี่เป็นสยดสยองนะรถไฟสายฉะเชิงเทรา8ริ้วกรุงเทพนะฮะครับก็คนมาเยอะเพราะว่าช่วงเช้าคนก็มาทำงานกันนี่นะฮะถ้าไม่ใจไม่แข็งก็อย่าดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะโอ้พอแล้วฮะไม่เห็นคือสงไม่ได้ยินเนาะแสดงว่าไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้มองฝั่งนี้อาจจะความเคยชินเราก็ไม่ทราบด้วยแล้วในภาพเนี่ยมันไม่มีเสียงอยู่แล้วไงฮะมันเป็นวงจรปิดที่ไม่มีเสียงเราก็เลยไม่รู้ว่าเปิดบูดอะไรยังไงแค่ไหนเอานี่ข้อที่จริงล้วนๆเลยนะฮะนี่ก็คือว่าก็เป็นอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุต้องระมัดระวังคืออยู่ใกล้ทางรถไฟขับรถด้วยก็เหมือนกันถ้าว่าตรงไหนไม่มีทางกั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหพี่นี่แบบเวลาจะข้ามทางรถไฟทีนึงนะแม้จะไม่มีสัญญาณอะไรว่าจะมีรถไฟมาแต่เบรกนะมองซ้ายมองขวาเพราะกลัวตายอันนี้ดีกว่าขั้นหลังจะด่าเราก็ช่างมันถูกไหมฮะปลอดภัยไปก่อนปลอดภัยไปก่อนดิถ้าหากว่าเราทะเลาะทะล่าเรารีบไปตามใจขั้นหลังอ่ะถ้ารถไฟเหยียบเราตายทำไงอ่ะขั้นหลังก็ไม่ได้ไปทีนี้ติดยาวอีกต้องมาเก็บศพถูกนะฮะอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าครับอันนี้คือกระเดลินิวนะฮะครับเดี๋ยวไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้มีเรื่องใหญ่เยอะเลยไทยรัฐครับไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้ก็มีข่าวฮือฮาหลวงพ่อขอละสังขารวันนี้นอนลงวัดเวลุวันข่าวเดียวกันนะครับครับเรื่องใหญ่ที่สุดในไทยรัฐที่พาดหัวใหญ่เลยวันนี้ก็คือเรื่องช่อง3ครับดาวเทียมเคเบิลวิก3จอดำห้ามแพร่สัญญาณมติกสท3-2มีคำสั่งใน15วันนาทีทวีศักดิ์แฉไม่เห็นด้วยช่อง3เปิดศึกสู้ฟ้อง3บอร์ดเรื่องใหญ่ครับกรณีที่เป็นข่าวกันมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าสำคัญเพราะว่าเป็นมติของกสทเรียบร้อย3-2ออกคำสั่งว่าบรรดาผู้ประกอบการโครงข่ายเคเบิลผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมทั้งหลายเนี่ยห้ามไปเอาสัญญาณช่อง3ไปออกในระบบของตนเองภายใน15วันนี้นะครับให้เวลาดำเนินการ15วันจะไปแจ้งคนดูก็ขึ้นตัววิ่งไปว่าภายในวันที่เท่านี้ท่านจะดูช่อง3ไม่ได้แล้วนะผลที่ตามมาท่านผู้ชมที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านผ่านหนวดกุ้งก้างปลาดูช่อง3ได้ต่อไปไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยอันนี้เป็นข้อมูลเข้าใจง่ายๆครับเรื่องเทคนิคเนี่ยอย่าไปสนใจมันเอาท่านผู้ชมเป็นหลักถ้าท่านดูทีวีผ่านเสาหนวดกุ้งก้างปลาของบ้านท่านเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยท่านจะดูช่อง3ได้ตามปกติแต่มันก็ไม่ชัดนะไม่ค่อยชัด
ก็ไปรับคูปองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกสชช.เขาจะไปแจกคูปองรอรับถ้าอยู่ในพื้นที่เป้าหมายไปซื้อกล่องดิจิตอลไปซื้อกล่องดิจิตอลเอ้าคือกล่องดิจิตอลช่อง3ก็ไม่ได้อยู่ในดิจิตอลนอกจาก SD กับ HD เขาแล้ว3ออริจินัลก็ต้องไปกดดันช่อง3ช่อง3มีดิจิตอลอยู่แล้วเอาคอนเทนต์มาลงดิผมอยากดูชัดๆไปกดดันเราเป็นผู้บริโภคนี่เราเรียกร้องต่อผู้ประกอบการได้15ล้านเสียงใช่ไหมที่ดูแพลตฟอร์มนี้เขาอ้างงั้นก็15ล้านคนครับก็มาช่อง3เลยวันนี้มาเลย15ล้านคนครับบอกว่าคุณเนี่ยไปขออนุญาตนะฮะออกอากาศคู่ขนานกับดิจิตอลเดี๋ยวนี้เพราะกสทช.เขาก็พร้อมอสมท.เจ้าของสัมปทานเดิมก็พร้อมที่จะแก้สัมปทานเลยให้ถูกก็นี่นะสำคัญเลยผู้บริโภคที่ช่อง3ไม่ทำเพราะอะไรเพราะเห็นแก่โฆษณาหรือเปล่า6นาทีกับ12นาทีอันนี้ไม่ได้ว่านะฮะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแทนที่จะไปกดดันกสทช.ถูกก็ต้องไปเรียกร้องกับผู้ประกอบการนั่นแหละกสทช.เขาเป็นผู้คุมกฎกฎก็ต้องเป็นกฎกฎต้องเป็นกฎถ้าหากว่าช่อง3ดื้อนะฮะเกเรแล้วช่องอื่นก็เอาอย่างอ่ะบ้านเมืองมันจะอยู่ยังไงมันจะขึ้นความสุขได้ยังไงครับฮะมาเลย15ล้านคนถ้าจะด่าก็ต้องด่าช่อง3ถูกฮะมาเลยเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นอันที่1บอกไปแล้วนะครับถ้าดูหน่วยกุ้งก้างปลาเนี่ยดูได้ปกติแต่ถ้าท่านผู้ชมดูทีวีผ่านจานดาวเทียมจานดาวเทียมเจ้าต่างๆหรือดูผ่านเคเบิลไม่ว่าจะเป็นเคเบิลเจริญเคเบิลหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับครับจะไม่สามารถดูช่อง3ได้หลังจากนี้15วันตามมตินี้ถ้าเขาปฏิบัติตามมตินี้นะก็จะดูไม่ได้ก็ต้องไปเรียกร้องกับช่อง3แต่เขาก็เปิดช่องให้ไม่ใช่มากดดันกสทช.ช่อง3อุทธรณ์กับกสทช.ได้อยู่ครับชุดใหญ่ซึ่งก่อนวันที่17กันยาเขาจะประชุมกันนะฮะก็ต้องดูว่าจะยังไงคือส่วนตัวนะพี่ไม่อยากให้ช่อง3เข้าอุทธรณ์นะฮะอยากให้ช่อง3เข้าไปคุยกับกสทช.ดีๆเสร็จแล้วก็คือเขาก็มี1 2 3คุยกันมาแล้วไงฮะคุยกันมาแล้วก็ช่อง3เนี่ยยืนกรานเองตัดสินใจเองว่าไม่ไปดาวเทียมไม่เป็นทีวีดาวเทียมแบบทีวีดาวเทียมอื่นแล้วก็ไม่เอาสัญญาณไปออกดิจิตอลด้วยเงื่อนไขด้วยข้ออ้างอะไรต่างๆนานาของเขามันจึงเป็นที่มาของการใช้อำนาจเด็ดขาดอย่างนี้เพราะกสทช.เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการหรอกที่จะจอดำอะไรเงี้ยมันมีทางออกอยู่แต่ช่อง3เลือกที่จะไม่เดินเองแต่ว่าคือเพราะช่องถ้าหากว่าปล่อยไปก็แสดงว่ามันทำผิดระเบียบของกสทช.เขาก็จะโดนข้อหา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.ใช่โอ้โหนี่คืออย่าเอาคนดูที่อ้างว่า15ล้านครับล้านครัวเรือนเนี่ยนะฮะเป็นตัวประกันเลยนะฮะแล้วทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาได้รับข้อมูลข่าวสารถ้าหากว่าเขาอยากจะดูช่อง3ทำไมต้องให้เขาไปเสียตังค์ไปซื้อหนวดกุ้งก้างปลาต้องเสียเวลาไปมหาชัยอีกนะฮะคือต้องกลับไปสู่ระบบเดิมใช่ไหมเดินไปข้างหน้าดีกว่าเขาจะพัฒนาบ้านเมืองอะไรจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีดิจิตอลเนี่ยเวลาไปต่างประเทศบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยนะฮะเขาชัดใสแจ๋วแล้วโอ้สิวทุกเม็ดเห็นหมดแต่ของเราทำไมมันจะต้องเดินถอยหลังแล้วถ้าเดินไปข้างหน้าเนี่ยผู้บริโภคก็จะมีโอกาสได้ดูช่องอื่นๆด้วยสารพัดช่องอ่ะตอนนี้ไทยรัฐทีวีเดลินิวทีวีบูสกายเนชั่นทีวีดูได้หมดเลยแล้วก็แข่งกันบนฐานคนดูเดียวกันไม่ใช่แข่งกันบนฐานคนดูที่ต่างกันถ้าช่อง3เก่งจริงจะกลัวอะไรอ่ะใช่ไหมก็แข่งกันบนฐานคนดูเดียวกันทั้งหมดเลยระบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคนดูมีทางเลือกเยอะแยะเลยคราวนี้ที่ช่อง3ชอบอ้างว่าให้รีโมทของคนดูเป็นตัวเลือกเนี่ยคราวนี้แหละของจริงให้รีโมทคนดูเป็นตัวเลือกของจริงเขาจะเลือกช่องไหนเขาจะเลือกช่องไหนเขาจะล็อกช่องไหนอยากเปลี่ยนช่อง3ไปดูเนชั่นไปดูสปริงนิวไปดูไทยรัฐทีวีเดลี่นิวทีวีอะไรเขาก็จะเลือกได้ใช่แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าดูช่อง3แล้วเนี่ยเกิดอยากจะลองดูชิมรสชาติของช่องอื่นบ้างไปไม่ได้เพราะว่ายังเป็นระบบเดิมอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่เดินไปข้างหน้าเพราะต่อไปนะถ้าหากว่าคนติดละครช่อง3ก็จะต้องมีทีวี2เครื่องครับเครื่องนึงติดต่อหนวดกุ้งก้างปลาหนวดกุ้งก้างปลาอีกเครื่องนึงต่อจานดาวเทียมครับบางคนไม่มีตังค์ใช่มั้ยฮะพอดูข่าวฟ้าวันใหม่เสร็จสรรเรียบร้อยจะดูละครช่อง3ฮะถอดสายออกนะฮะแล้วเอาสายหนวดกุ้งก้างปลามาเสียบตูดทีวีใช่มั้ยฮะโอ้โหแบบทำไมต้องลำบากขนาดนี้ฮะบ้านเมืองมันพัฒนามันเจริญไปแล้วเดินถอยหลังมีแต่คนเมาฮะคนปกติเขาไม่เดินถอยหลังกันครับนะฮะข่าวสด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 ข่าวใหญ่นะฮะโปรดเกล้า3ทับโด่งฉลุยโผตำรวจถก12กันยาอ๋ออันนี้อ่ะ2โผมารวมกันทหารทั้งตำรวจกับทหารเมื่อวานนี้ทหารก็
1,092 อัตราครับนะฮะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใช่ฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วความจริงก็มีโผมาตั้งแต่ตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผบ.ทบ.จัดโผเสร็จปุ๊บก็ส่งไปรัฐมนตรีกลาโหมส่งไปนายกนายกก็นำขึ้นทูลเกล้าครับนะฮะก็ไม่ได้พลิกพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกครับครับพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชก็เป็นผู้บัญชาการทหารเรือครับพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคือเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเกษียณนะฮะตำแหน่งบรรดาแม่ทัพทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับครับแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรครับปลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นพลเอกสิริชัยดิษฐกุลครับนี่นะครับตำแหน่งสำคัญใหญ่ๆก็ไม่พลิกนะฮะแต่ว่าที่คนจับตาดูว่าพลโทปีชาจันโอชานะฮะน้องชายของนายกประยุทธ์นะฮะมาจากภาค3เนี่ยจะได้เข้า5ลาย5เสือทบหรือเปล่าสุดท้ายก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะครับอันนี้ก็คือโผทหารส่วนชุดตำรวจก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับตำรวจอย่างที่เราก็รายงานไปนะฮะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งอยู่บนข่าวสดนะครับครับข่าวสดก็ยังเล่นประเด็นงานวิจัยของปปช.ที่อยู่ในสำนวนของคดีทุจริตจำนำข้าวนะครับเขาติดใจอ่ะเขาติดใจเขาบอกว่าแชร์ซ้ำงานวิจัยข้าวหลักฐานที่ปปช.ใช้ของเก่าสมัยปี48นี่คือเรื่องของเรื่องก็คืออย่างที่เราย้ำไปแล้วครับก็คือหลักฐานในการเอาผิดคนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะงานวิจัยปปช.แล้วงานวิจัยปปช.เนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานที่มัดว่าคุณยิ่งลักษณ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันไม่ใช่อยู่แล้วแต่มันเป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าโครงการจำนำข้าวด้วยการออกแบบนโยบายแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างไรบ้างเป็นตัวเทียบให้เห็นเป็นตัวสะท้อนให้เห็นเป็นตัวทำให้เข้าใจว่างานวิจัยมันมีรองรับว่าโครงการแบบนี้มีผลเชิงนโยบายอย่างไรเป็นการให้ความรู้และที่สำคัญในการสอบของปปช.เนี่ยเขาก็ได้มีการให้นักวิชาการของ TDRI เนี่ยมาเบิกความแล้วก็มีการบันทึกมีการเอาไว้อยู่ในสำนวนแล้วไม่ใช่เอาเฉพาะงานวิจัยแนบมาให้ไปอ่านเองไม่ใช่คือปปช.เนี่ยนะเต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆครับแล้วปปช.จะเอางานวิจัยมาใส่ในสำนวนแล้วก็ไปชี้ว่าไอ้คนนี้ผิดครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าทางTDRIเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่างานวิจัยไม่สามารถที่จะเอาไปอ้างอิงในสำนวนอะไรก็ได้ในการที่จะไปสั่งว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเฉพาะอย่างพาดหัวหน้าหนึ่งข่าวสดเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจผิดใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจกระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้องจะไม่มีปัญหาครับนะอีกข่าวนึงในข่าวสดเนี่ยอาจารย์เซ็กโฟนนักศึกษาโอ้โหคือสังคมไทยก็จะมีแบบนี้ข่าวนี้คลิปโชว์ว่อนเน็ตลามกแลกเกรดครับก็คือโทรไปเซ็กโฟนนี่เขาทำยังไงเขาทำกันยังไงคุยกันทางโทรศัพท์อ่ะเหรอฮะมีเสียงใช้คือไม่ได้สัมผัสกันจริงๆอยู่กันคนละที่จินตนาการนี่เหรอก็พูดไปพูดแบบว่าลามกอ่ะแล้วเซ็กโฟนก็คือพูดลามกอ่ะยกตัวอย่างหน่อยแล้วยังไงยกตัวอย่างหน่อยที่เคยทำอ่ะนะที่เคยทำจริงๆเนี่ยนะจ๊ะต้องมีนะจ๊ะไหมคลิปเนี้ยมีการเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ใช่ใช่ไม่รู้ว่าถูกเอาออกไปยังยังแต่ที่เท่าที่ผมได้ฟังเนี่ยบางส่วนนะไม่ได้ทั้งหมดก็ประมาณว่าพยายามคุยกับเด็กนักศึกษาว่าโอ้ลมปฏิโลมโอ้ลมปฏิโลมรูปไรอย่างนั้นรูปไรอย่างนี้แต่เด็กไม่เล่นด้วยเด็กเขาไม่เล่นด้วยหรอกแต่อีตาอาจารย์เนี่ยบ้ากามก็พยายามพูดอยู่นั่นแหละแต่เด็กเขาไม่เล่นด้วยในคลิปนี้นะเท่าที่ปรากฏเท่าที่ฟังมาเนี่ยเด็กเขาไม่เล่นด้วยก็พยายามพูดอยู่นั่นแหละลามกอ่ะพูดลามกว่าอย่างนั้นอาจารย์หัวงูว่างั้นเถอะโอ้ยิ่งกว่าหัวงูอีกพี่เบิ้มลามกหืนลามกหืนอีตาเนี่ยหืนมหาลัยไหนนะอยากไปสอบต้องไปสอบเขาบอกว่าอยู่แถวอีสานแล้วเด็กคนนี้เด็กคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยอยู่ปีหนึ่งแล้วตอนนี้เขารู้แล้วด้วยว่าอาจารย์คนนี้สอนภาษาอังกฤษเหรอฮะคุณสงกรานต์คุณสงกรานต์จำได้คุณสงกรานต์ที่ใส่แหวนเต็มนิ้วอ่ะคุณสงกรานต์ที่ตามพิฆาตพระอ่ะครับคุณสงกรานต์ที่ตามพิฆาตสมีคำอ่ะนั่นแหละคุณสงกรานต์กำลังตามเรื่องนี้อยู่นะฮะใช่เดี๋ยววันนี้มากองปราบแล้วก็จะเอาคลิปเนี่ยไปส่ง
ไปส่งท่านรัฐมนตรีว่าการศึกษาคนใหม่พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันจะเป็นปัญหาต่อนักเรียนนักศึกษาในอนาคตคืออาจารย์แบบนี้เอาไว้ไม่ได้ถูกต้องเพราะอาจารย์เนี่ยถือว่ามีอำนาจนะต่อนักศึกษาเนี่ยเพราะว่านักศึกษาก็รู้สึกบางทีก็เกรงว่าถ้าเกิดปฏิเสธอาจารย์หรือว่าถ้าเกิดว่าเขาแกล้งเราทำให้เราสอบตกถูกต้องจะทำยังไงล่ะก็ต้องจำยอมเพราะว่าในคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่านักศึกษาไม่เกรงใจนะก็วางสายไปก็วางสายตัดสายไปแล้วแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าชวนออกมาข้างนอกด้วยนะใช่แต่ในคลิปนั้นก็บอกว่าไม่ไปผู้หญิงก็บอกว่าไม่ไปไม่มากลัวแม่ดีฮะดีคือน้องนักศึกษาคนนี้ต้องไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะฮะเราจะได้ตัดคนชั่วๆเนี่ยออกจากสังคมนี้ไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะปฏิรูปกันอยู่ครับนะฮะนี่คือของข่าวสดนะครับคมชั้นลึกครับคมชั้นลึกเรื่องใหญ่ก็เรื่องเดียวกันนะครับช่อง3นะครับมติ3ต่อ2ฟันช่อง3สั่งจอดำนี่กสทชสวุ่นเสียงแตกนะครับถากรแบะท่าให้อุทธรเอกชนเชื่ออลหม่านแน่ฮะก็เดี๋ยวคอยดูนะครับอุดมเดชนั่งผบทบไพบูลย์รองผบไพบูลย์รองผบทสสวลิตผลใต้โผตำรวจไม่นิ่งวัชรพลย่องพบนายกเลิกดีเดย์ 09.09 นบิ๊กตู่เข้าทำเนียบปนัดดาเน็บซื้อไมค์สะพานดำถูกดีอันนี้ก็มาขึ้นพาดหัวของคมชัดลึกครับครับต่อไปครับครับข่าวการเมืองนะฮะเริ่มจากมติชนมติชนก็เหมือนฉบับอื่นนะครับมีเรื่องโผทหารอุดมเดชรับไม้บิ๊กตู่โปรดเกล้าย้ายทหาร 1,092 นายนะครับแล้วก็ข่าวเนี้ยน่าสนใจนะก็คือวันนี้นอกสันติสุขมีข้อมูลจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องข้าวเรื่องยางนะครับในมติชนมีข่าวบอกว่าบี้เหตุข้าวยางราคาวูบปิติพงษ์สั่งหาข้อมูลเริ่มงานแล้วนะฮะคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยาคือพี่น้องชาวนาชาวสวนยางก็คงใจชื้นอะว่าเขาไม่ได้ดูดายนี่เพิ่งเริ่มรีบบี้ข้าราชการเลยว่ามันเกิดจากอะไรพวกนี้ว่าทำไมราคามันถึงตกนะฮะมีใครไปทำให้มันตกไหมมีใครไปปั่นราคาหรือเปล่าตอนนี้เกษตรกรกำลังเดือดร้อนโดยเฉพาะบรรดาพืชเกษตรทั้งหลายซึ่งรัฐบาลใหม่นี่คือต้องมารับปัญหานี้นะฮะไปแก้ไขให้ได้นี่ก็คือในมติชนนะฮะมติชนมีภาพมีภาพน้องสันติสุขบอกว่าไม่เจอนานนะฮะคืออะไรครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาพูดเรื่องข้าวเขาด้วยนะพูดเรื่องปปช.ด้วยนะเมื่อวานเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นข่าวอยู่นักข่าวก็ไปถามเขาก็ชี้แจงในฐานะที่เขาเป็นผู้ถูกร้องครับอันนี้มันฮิตกันเหรอเนี่ยไอเซลฟี่มันฮิตกันเหรอครับฮิตมากเหรอฮะมติชนเอาขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะหน้าหนึ่งถ้าไม่ชนมีข่าวสดก็ต้องมีเห็นไหมมีไหมเขาคู่แฝดมีอยู่แล้วนะฮะนี่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปอุดรนะฮะไปร่วมงานศพนะฮะสสพรรคเพื่อไทยที่อุดรประชาชนก็คือชอบอ่ะก็ขอเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่น้องไปก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปเรียนอังกฤษนะยังอยู่ยังเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยดอนเมืองนี่ก็สังคมไทยก็ไม่ได้อยากให้ใครไปไหนหรอกครับสู้กันในกระบวนการยุติธรรมนี่แหละดีแล้วอย่านี้ครับโอเคไทยโพสต์ครับหน้าหนึ่งไทยโพสต์เดี๋ยวลองไปดูการเมืองนะครับครับสั่งช่อง3จอดำแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจมติกสท3ต่อ2ขีดเส้น15วันฝ่าฝืนเจอถอนใบอนุญาตนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นกสทกสทก็คือเป็นกรรมการชุดนึงที่อยู่ในกสทช.นั่นแหละนะครับกสทเขาดูแลเรื่องโทรทัศน์พูดง่ายๆก็เป็นมติของคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องไมโครโฟนอยู่บนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะครับโยนกรมโยธาแจงไมครม 1.4 แสนแล้วก็อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เอามาต่อกันคลังชงแก้จัดซื้อนี่กระทรวงการคลังออกมาให้ข่าวเองว่าจะมีการเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำให้ตรวจสอบได้รัดกุมขึ้นนะครับไม่ได้สืบต่อมาจากกรณีนี้หรอกเป็นนโยบายของทางรัฐบาลชุดนี้จะให้เปลี่ยนจากระเบียบสำนักนายกมาเป็นพรบเลยพอเป็นพรบนี้มันก็ใหญ่กว่านะครับก็จะซิกแซกได้ยากกว่านอกจากนี้ก็มีข่าวเปิดทางประชาชนยื่นถอดนายกนี่อยู่บนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดกันอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดกันแต่ที่แนวหน้านะฮะก่อนที่จะไปเรื่องเศรษฐกิจนะครับแนวหน้าข่าวหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ก็เหมือนฉบับอื่นนะฮะมีเรื่องโผคือไม่ใช่โผแล้วล่ะโผล่9แล้วนะฮะคือโผไม่พลิกนะฮะสำหรับทหารช่อง3มติกสท3ต่อ2ถอดปลั๊กแต่ว่าข่าวที่น่าสนใจของ
แนวหน้าเช้าวันนี้นะครับน้องสันติสุขฮะฟันนักการเมืองอุบลครับฮุบที่1,600ไร่ชนนงอกในแม่น้ำมูลพื้นที่สันดอนหาดบุงสะพังชาวบ้านสุดทนร้องคสช.ลุยแฉเอากู้แบงค์ขอค่าเวรคืนชงยึดทรัพย์เพิกถอนสิทธิ์โอ้โหเดี๋ยวเบรกหน้านี่พี่เบิ้มพาลุยรายละเอียดหน่อยนะเรื่องนี้ผมว่าประชาชนนักการเมืองดังอุบลเลยนะเอ่ยชื่อไอ้นามสกุลมาเนี่ยโอ้โหโดนแน่เลยฮะโดนฟ้องครับไอ้นี่พันเอกสมัยหรือเปล่าหรือใครไปตรวจก็คณะเดียวกันเนี่ยเพราะว่าพี่หมายนี่ดูอีสานทั้งหมดครับนะฮะเป็นตามนโยบายคสช.พูดง่ายๆแต่นี่คือชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเอาข้อมูลมาร้องคสช.ร้องก่อนเลยเพราะว่าเห็นว่าพี่หมายเอาจริงเอาจริงในเรื่องนี้ไม่กลัวใครจะมาวอศูนย์วอสี่ใครจะมาขู่ทหารครับไม่กลัวนี่ใหญ่มากอันนี้แบบที่นักการเมืองตอนนี้พยายามที่จะบางส่วนนะนักการเมืองบางส่วนขออยากที่จะให้เลิกกฎอัยการศึกเพราะถ้าเลิกกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยทหารทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะไปตรวจสอบจัดการกับบรรดาผู้มีอิทธิพลมาเฟียอะไรพวกนี้ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้บ้านเมืองก็กลับไปให้ตำรวจดูแลก็อยู่กันเหมือนเดิมเพราะว่ามีกฎอัยการศึกปุ๊บนี่ทหารเป็นใหญ่ตำรวจเป็นผู้ช่วยพอเลิกปุ๊บนี่ตำรวจเป็นใหญ่ทหารกลับกรมกองเสร็จเลยนั่นแหละสินะฮะนี่คือในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับครับเศรษฐกิจ2ฉบับนะครับอย่างรวดเร็วไปดูโพสต์ทูเดย์ก่อนโพสต์ทูเดย์พาดหัวใหญ่เลยเรื่องใหญ่เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดทีหลังนะครับครับปิดโกงประมูลพลิกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเป็นพรบนี่คลังขยับหวังสกัดโกงระดับท้องถิ่นประมลหนุนเปิดราคากลางทุกแห่งครับน่าสนใจนะครับการปราบปรามการทุจริตก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คสช.ประกาศย้ำหลายครั้งนะครับช่อง3ฟ้องดะดิ้นหนีจอมืดอันนี้ก็เป็นเรื่องช่อง3นะครับครับทัพญี่ปุ่นแบ่งเค้กรถไฟน้ำนี่ใช้คำว่าแบ่งเค้กก็คือเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมในการประมูลนี่แต่ใช้คำว่าแบ่งเค้กนะครับครับกรุงเทพธุรกิจครับเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องช่อง3ขีดเส้น15วันช่อง3จอดำมติกสท3-2ห้ามโครงข่ายเคเบิลดาวเทียมออนแอร์อนาล็อกนี่แหละครับเปิดเส้นทางรถหรูล่องหนประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่กรุงเทพธุรกิจเนี่ยเจาะลึกลงไปนะครับครับก็คือมันมีรถหรูๆไอ้พวกบรรดาซุปเปอร์คาร์ไอ้พวกรถหรูทั้งหลายเนี่ยประมาณ500กว่าคันมันอยู่ๆเนี่ยมันก็หายไปจากคลังสินค้าทันบนคือเป็นรถหนีภาษีเวลานำเข้ามาศุลกากรยึดไว้ครับคลังสินค้าทันบนยึดไว้เพื่อยึดไว้เพื่อให้เจ้าตัวนำหลักฐานต่างๆมาแสดงจะได้เสียภาษีจะได้เสียภาษีแต่ว่าระหว่างนั้นปรากฏว่าเอ๊ะมันหายไปไหน500มันมีขามันหายไปทันมันหายไปไหนนะครับมันก็มีทั้งประเภทที่อาจจะมีการใช้เส้นสายเอาออกไปก่อนหรือเปล่าหรือมีการไปจ่ายค่าภาษีเรียบร้อยแล้วก็เอาออกไปไม่ได้แจ้งอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับครม.แถลงนโยบายสุกนี้เน้นลงทุนเบิกจ่ายภาครัฐอันนี้เป็นข่าวดีของประเทศนะครับการเดินหน้าเศรษฐกิจการความเชื่อมั่นความแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ภาคธุรกิจเขาต้องการเห็นแล้ววันนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นอีกถ้าเกิดครม.แถลงนโยบายแล้วยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นักธุรกิจเขาจะวางแผนลงทุนเขาจะวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตขยายลายการผลิตอะไรเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจได้อย่างมั่นใจนี่คือข่าวดีของประเทศไม่ใช่แค่ข่าวดีของรัฐบาลหรือคสช.แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคสช.ไฟเขียวปรับราคาก๊าซ NGV 1บาทLPG 62สตางค์นี่นะครับก็เป็นประเด็นเดี๋ยวจะมีมาเก็บรายละเอียดกันฮะปิดท้ายกันที่ของบางกอกโพสต์นะฮะบางกอกโพสต์เล่นข่าวบอกว่าพรีมิสเตอร์ของประเทศไทยเนี่ยก็จะคุยกับนาจิบครับนาจิบราชักซึ่งเป็นนายกของมาเลเซียทอล์ก next month ก็คือเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาไฟใต้นะฮะอันนี้เป็นข่าว exclusive ของบางกอกโพสต์เขาครับนะครับต้องรอดูว่าคุยกันแล้วจะเจรจาเหมือนรัฐบาลเดิมหรือจะแก้ปัญหายังไงให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมามีความสงบแล้วก็ร่มเย็นเหมือนเดิมครับฮะทั้งหมดนี้คือข่าวที่อยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับแต่ละฉบับก็เน้นข่าวสารในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งเรื่องชาวบ้านการเมืองเศรษฐกิจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเจาะไปทีละข่าวมีอะไรที่น่าสนใจและจำเป็นต้องรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเดี๋ยวกลับมาครับครับ